ชีวิตล่าสุดอาชีเสียงหล่อผันทำอาชีพใหม่เลี้ยงชีพครอบครัวหลังจากที่นักแสดงตลกชื่อดังอย่างอาชีเสียงหล่อเจ้าของวลีเด็ดได้ห่างหายจากหน้าจอทีวีไปนานหลายปีล่าสุดนักแสดงตลกดังเหลือเฟือมกจกก็ได้เดินทางบุกไปเยี่ยมอาชีด้วยตัวเองถึงที่ร้านส้มตำที่ศาลายาที่เปิดมานานได้5ปีโดยเรื่องราวการพูดคุยในครั้งนี้เหลือเฟือมกจกได้โพสต์คลิปนี้ลงในช่อง YouTube เหลือเฟือ Channel ซึ่งเริ่มแรกเหลือเฟือจะช่วยทำป้ายร้านให้ใหม่อาชีแต่กลายเป็นพังป้ายร้านจนต้องรับปากจะหาช่างมาทำป้ายร้านให้ใหม่และต่อมาเหลือเฟือมกจกก็ถามอาชีเสียงหล่อว่าหายหน้าไปไหนและอาชีก็ตอบว่าไม่ได้หายไปไหนเล่นละครอยู่กับอาหลองภักดีวิจิตรรับละครรับหนังอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่สมัยนี้มีสื่อให้ติดตามเยอะคนอาจไม่ค่อยเห็นเพียงแต่ช่วงสถานการณ์มีสะดุดร้านส้มตำภรรยาทำเปิดมา5ปีแล้วตอนนี้นอกจากนี้อาชีเสียงหล่อยังเล่าต่ออีกว่าเมื่อก่อนตอนสมัยยังเล่นตลกคาเฟ่ก็ยังเจอกับเหลือเฟือมกจกอยู่ยังเดินสวนกันไปมาคำว่ามาจากหนังถ้าถามถึงความดังตอนนั้นเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราดังแล้วเพราะเราไม่เคยดังหลังไปออกก่อนบ่ายคลายเครียดพี่เป็ดเชิญยิ้มก็ติดต่องานให้ไปตอนนั้นออกมาตั้งคณะอาชีเสียงหล่อแต่เมื่อก่อนอยู่คณะยุ้ยยิ้มสยามและก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ชื่อเด๋อดาวอังคารเพราะมีหน้าตาคล้ายกับเด๋อดอกสะเดาความดังเป็นยังไงไม่รู้แต่ถามว่าตอนที่มีอยู่มีกินที่ประทับใจมากๆแรกๆก็งานเยอะงานสปอตโฆษณาด้วยขายเสียงได้งานหลายอย่างงานภาคเยอะและหลังจากนั้นเหลือเฟือมกจกก็ถามอาชีเสียงหล่อต่อว่าเป็นคนฟุ่มเฟือยไหมด้านอาชีก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเป็นคนฟุ่มเฟือยหน่อยแต่ไม่ได้ติดแบรนด์เนมแค่อยากได้อะไรก็ซื้อแต่ก็ไม่แพงมากแค่ 4-500 บาทส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อผ้าแต่จริงๆมันก็ไม่มีความจำเป็นมากมายแค่ต้องใส่ให้มันดูดีเท่านั้นเองส่วนอยากทำอะไรต่อไปในวงการบันเทิงอาชีเสียงหล่อก็บอกว่าถ้ามีโอกาสอยากจะสร้างหนังทำหนังเป็นของตัวเองจากพอร์ตเรื่องที่เป็นไอเดียของเราแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรก็เคยสร้างหนังด้วยทุนตัวเองเหมือนกันแต่มันไม่สำเร็จมัน